สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้นะฮะใครกำลังรอ Oppo R15 อยู่ยกมือขึ้นนานและน้อยที่สุดแล้ววันนี้เรามาข่าวเปิดตัว Oppo F7 นั่นเองสำหรับหลายๆคนที่รอ Oppo R15 อยู่ซื้อตัวนี้แทนก็ได้คล้ายๆกันจะมีสเปคอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยพูดถึง Oppo R15 ที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าเรียกกระแสฮือฮาและหลายๆคนเนี่ยอยากได้มากๆเลยทีเดียวความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดเลยของเจ้า Oppo F7 เนี่ยกับ Oppo R15 เนี่ยเอาแบบชัดๆเลยนะคือด้านหลังฮะมีกล้องตัวเดียวสำหรับ F7 ส่วน R15 เนี่ยมันจะมี2ตัวเราพูดถึง R15 ธรรมดาเพราะมันจะมีตัวนึงชื่อว่า R15 Dream Mirror อันนี้ก็คงละตัวนะคุณผู้ชมคราวนี้ก่อนที่เราจะมาดูข้อมูลการฝากกดสมัครรับข้อมูลด้วยจะได้ไปภาคข่าวสารใหม่ๆจากทางรายการ Step Geek นะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยต้องบอกว่ามียอดวิวที่สูงขึ้นแต่มียอดกด Subscribe ที่น้อยลงแต่จังเลยทำไมทุกคนมาดูคลิปเราแต่ไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปก๊อปตัวเองอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลกับ Channel ของเราด้วยนะตัวเองนั่นแหละเริ่มแรกนะต้องบอกว่าตัวนี้มีความโดดเด่นนะในเรื่องของการออกแบบที่ชัดเจนเพราะหน้าจอเขานั้นมีตัวของ notch หรือว่าติ่งหน้าจอหรือแปลเป็นไทยชาวบ้านที่สุดคือจอแหว่งนั่นแหละคุณผู้ชมเจ้าจอแหว่งเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นมาตรฐานใหม่ไปเรียบร้อยแล้วเพราะทุกแบรนด์ที่ออกมาตอนนี้จอเป็นแบบนี้ทุกแบรนด์เลยทีเดียวซึ่งแน่นอนยังเหลือบางแบรนด์นะอย่าง Samsung ที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่ไม่เป็นนะแต่ว่าต้องบอกว่าแบรนด์จีตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Huawei เองหรือ Oppo เองก็ตามแต่เนี่ยจอก็จะกลายเป็นแบบ Notch Display หมดแล้วนะคราวนี้เราไปดูเรื่องสเปคกันมากดีกว่าเอาเริ่มจากหน้าจอเลยแล้วกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องหน้าจอแล้วหน้าจอหลายคนอาจจะเกรงกลัวว่าพอเป็นซีรีส์ F ปุ๊บเนี่ยจะเป็น TFT หรือเปล่านะเอ๊ะฉันจะเจอ TFT เหมือน F5 มั้ยไม่เจอแน่นอนเพราะนี่คือ LTPS IPS หรือ IPS นั่นแหละนะง่ายๆซึ่งเป็นจอที่มีสีสันคมชัดและมุมมองที่กว้างรวมถึงการสู้แสงแดดก็ทำได้ดีเช่นกันรวมถึงตัวนี้ยังเคลือบกระจกด้วย Gorilla Glass นะจ๊ะรุ่นที่5ความละเอียด Full HD Plus แบบขนาด 6.23 นิ้วเหมือนตัว R15 เลยตัวนี้มาพร้อมกับ Android Version 8ฮะครอบทับด้วย Color OS Version ใหม่คือ Version 5.0 CPU ข้างในเหมือนกับตัว R15 ธรรมดาเป๊ะๆฮะนั่นคือ Helio P60 และ GPU หรือชิปประมวลผลกราฟิกเป็น Mali G72 MP3 ซึ่งแน่นอนครับว่ามีนักดูแอบไปอ่านคอมเมนต์มาในกลุ่มหนึ่งนะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าโอ้โห Mali G72 มันซีรีส์เดียวกับ S9 Plus เลยนะเฟ้ยมันจะต้องแรงสะใจแน่นอนแม้ว่า Mali G72 ที่อยู่ใน S9 Plus จะมีแกนฮะหรือว่า MP ถึง18แกนกันเลยทีเดียวส่วนตัว F7 ตัวนี้จะมีแค่ MP3 หรือว่า3แกนเท่านั้นแต่ก็อยากให้ทุกคนรู้เอาไว้อย่างหนึ่งว่า CPU ที่เขาใช้เนี่ยเป็นรุ่นซีรีส์ P ตัว P เนี่ยคือซีรีส์กลางของ MediaTek นั้นอยากให้ทุกคนมีความคาดหวังอยู่ในระดับที่เข้าใจตรงกันว่าMediaTek ซีรีส์ P ยังไงก็เล่นเกมได้ในระดับกลางๆเท่านั้นคุณจะมาหวังว่าโอ้โห CPU จะแรงและแบบกระชาก GPU ไปเนี่ยบอกเลยว่าขนาด Exynos 9810ที่อยู่ใน S9 Plus เนี่ยยังลากไม่ไปเลยคุณผู้ชมเรียกว่าเฟรมเรทเนี่ยตกเอาเหมือนกันสำหรับเกมฮอตๆอย่าง ROV หรือแม้กระทั่ง PUBG ก็ตามแต่เนี่ยก็เกิดอาการแลกได้เช่นกันนั่นเป็นเพราะว่าการ์ดจอมาลินั้นค่อนข้างมีข้อจำกัดในเรื่องของการเล่นเกมพอสมควรดังนั้นอยากให้ทุกคนคาดหวังตรงกันเราเป็นคนตรงๆอยู่แล้วพูดอะไรก็พูดตรงๆเราว่ายังไงมันก็เล่นเกมได้อยู่ในเกมแค่กลางๆเท่านั้นอย่าไปคาดหวังว่าลื่นหัวทิ่มโอเคนะตอนเรื่องการใช้งานทั่วไปเนี่ยจะเรียกว่าต้องใช้งานของ CPU เป็นหลักไอ้ตรงนี้เนี่ย MediaTek ไม่เคยมีปัญหาคุณจะเข้าเว็บไซต์คุณจะเข้าเครื่องคิดเลขคุณจะเข้า Facebook อะไรตรงนี้มันไหลลื่นสบายๆอยู่แล้วดังนั้นต้องแยกให้ออกว่าเล่นเกมกับใช้งานทั่วไปมันใช้คนละส่วนในการประมวลผลที่เป็นตัวหลักนะอันนี้พูดแบบภาษามนุษย์เข้าใจง่ายถึงแม้ว่าทุกอย่างจะทำงานร่วมกันแต่ก็นี่คือพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วดังนั้นหวังว่าทุกคนที่ฟังคงจะเข้าใจนะคราวนี้มาเรื่องของROMบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเพราะว่าเราจะได้เห็นความคืบหน้านะของ Oppo ในรุ่นใหม่ๆในปัจจุบันที่เป็นซีรีส์ท็อปๆหน่อยคือกลางข้อมันทางบนหน่อยเนี่ยเลือกใช้ROM 64ทั้งหมดและตัวROM 128เนี่ยก็มีให้เราเลือกใช้แล้วเหมือนกัน
มาพร้อมกับแรม6สำหรับตัว128และแรม4สำหรับรอม64ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดที่สำคัญมากๆของการเพิ่มความจุของตัวเครื่องซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่า32เนี่ยค่อนข้างจะอึดอัดแล้วสำหรับมือถือที่ราคา 8-9,000 มันต้องสตาร์ทที่64เท่านั้นกล้องหลังอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะค่า F อยู่ที่ 1.8 ยิ่งน้อยเนี่ยรูรับแสงจะยิ่งกว้างทำให้เราเนี่ยสามารถถ่ายรูปเนี่ยรับแสงได้มากเอาง่ายๆก็คือสว่างขึ้นนั่นแหละนะแต่เรื่องสวยไม่สวยเนี่ยมันอยู่ที่หลายอย่างแต่ Oppo เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องกล้องอยู่แล้วจะกล้องหน้าหรือกล้องหลังเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพเป็นอย่างมากอีกหนึ่งอย่างที่เป็นจุดเด่นที่สุดของ Oppo แล้วไม่มีใครเถียงได้ว่านี่คือระดับโลกอันดับ1ตลอดกาลจริงๆกล้องหน้าฮะหรือว่าเซลฟี่เอ็กซ์เพิร์ทฮะผู้เชี่ยวชาญด้านการเซลฟี่นั้นดูจะพูดให้ฟังว่า Oppo นั้นมีการค้นคว้าวิจัยนะคุณผู้ชมว่าเนี่ยเขามีแลบวิจัยเลยเรื่องเกี่ยวกับการใช้ถ่ายรูปยังไงให้สวยผู้หญิงชอบรูปแบบไหนออกมาจะเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเด่นของ Oppo มาตลอดและครั้งนี้กล้องหน้าของเขาเนี่ยมีความละเอียดสูงถึง25ล้านพิกเซล25ล้านพิกเซลเนี่ยมีอีกหนึ่งอย่างนะที่เป็นจุดเด่นและเขาเป็นจุดขายเลยเขาบอกว่าตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์แบบ HDR ฮะคุณผู้ชมซึ่งเป็นเซ็นเซอร์แบบ IMX576เป็นการใส่เซ็นเซอร์แบบ HDR เข้ามาที่กล้องหน้า HDR คืออะไรอ่ะจะอธิบายให้ฟังไหนๆก็มาแล้วง่ายๆเลยละกันพูดง่ายๆเลยเหมือนเวลาคุณถ่ายย้อนแสงละกันคุณจะมืดดำพวก HDR ก็ทำให้คุณเนี่ยสว่างและข้างหลังเองก็ยังสว่างเหมือนกับถ่ายภาพหลายๆภาพมารวมกันแล้วก็ให้ภาพออกมาแบบสีเสมอกันที่สุดอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านนะคุณไม่ต้องพูดเลยมันยากพูดยากเนี่ยคนงงเอาอย่างนี้แหละเข้าใจง่ายๆก็คือถ่ายภาพแบบแสงไม่เท่ากันมันถ่ายออกมามันซ้อนๆกันแล้วแสงมันออกมาแบบใกล้เคียงแล้วก็เท่ากันทำให้ภาพของเราเนี่ยสวยงามมากขึ้นซึ่ง Oppo เน้นย้ำเรื่องนี้เป็นอย่างมากสำหรับเรื่องของการถ่ายรูปกล้องหน้ามาพร้อมกับ AI Beauty Version 2.0 ที่มีการเก็บข้อมูลในการเลือกว่าตกแต่งแก้ไขใบหน้ายังไงเนี่ยมากมายมหาศาลมากๆจนมาเป็น AI Beauty Version 2.0 และที่สำคัญที่สุดเลยตัวนี้ถ้าไม่มีคงตลกมากๆเพราะปัจจุบันทุกรุ่นก็มีหมดแล้วนั่นคือตัวของ AR Sticker นั่นเองซึ่งเป็นการใช้หน้าในการทำหน้าเราเป็นรูปสัตว์หรือเป็นตัวการ์ตูนต่างๆนั่นเองและรุ่นนี้สามารถปลดล็อกด้วยใบหน้าได้ด้วยและใครที่ไม่อยากปลดล็อกด้วยใบหน้าด้านหลังมีสแกนลายนิ้วมือให้คุณใช้ทำให้คุณนั้นเลือกได้เลยว่าคุณจะเลือกอะไรตัวนี้แบตเตอรี่มาที่ 3,400 มิลลิแอมป์ฮะและมีอยู่หนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือตัวนี้จะไม่รองรับโวลต์ชาร์จไวนั่นเองซึ่งซีรีส์ F ปกติก็จะไม่รองรับโวลต์ชาร์จอยู่แล้วอันนี้ก็ทำความเข้าใจให้ตรงกันดังนั้นรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยังเน้นการใช้งานและเน้นในเรื่องของกล้องหน้าและกล้องหลังเหมือนเดิมตามสไตล์ของ Oppo สำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะฮะเปิดตัวที่รุ่น64เนี่ยที่อินเดียประมาณ 10,000 ฮะแล้วรุ่น128เนี่ยประมาณ 13,000 และมีอยู่รุ่นหนึ่งมีสีหนึ่งครับคุณผู้ชมที่เป็นสีที่เป็นไฮไลท์มากเราเรียกสีนี้ว่า Diamond Black Edition ซึ่งลายด้านหลังเป็นแบบเพชรเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นใน Oppo ลายแบบนี้เราเคยเห็นมาแล้วใน Oppo Mirror ถ้าใครจำได้นะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเอากลับมาอีกครั้งหนึ่งและเป็นสีดำสวยงามหรูหราและดูแพงมากๆสำหรับใครที่อยากได้สีดำนะดุดว่าก็อยากจะลุ้นให้ประเทศไทยเอาเข้ามาเหลือเกินราคานี้ทำสีออกมาโดนมากเพราะมีทั้งสีดำสีแดงนะคุณผู้ชมซึ่งหลายๆคนเนี่ยชอบและสีเงินฮะไม่มีสีทองกับสีโลสโกอีกแล้วเพราะเป็นสีที่น่าเบื่อและน่าจะตกเทรนด์ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองและนี่คือข่าวเปิดตัวของ Oppo F7 นั่นเองหวังว่าเพื่อนทุกคนคงจะได้ข้อมูลจากนั้นดุดไปมากมายมหาศาลและตัดสินใจเรียนรู้และเข้าใจได้ไม่ยากเพราะเราพยายามพูดให้ง่ายที่สุดแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบรายการของเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางรายการ Step Geek สำหรับวันนี้นะดูต้องลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ